ทีนี้มาดูอีกหนึ่งเหตุการณ์ที่หลายคนติดตามกันมาตั้งแต่ช่วงเย็นเมื่อวานนี้สําหรับเหตุการณ์ที่มีโครงสร้างของอาคารที่พักอาศัยมันเกิดพังถล่มลงมาระหว่างการก่อสร้างนะครับจนถึงนาทีนี้พอจะมีความชัดเจนแล้วนะครับว่าอาคารแห่งนี้ขออนุญาตในการก่อสร้างอย่างถูกต้องแต่ที่ยังคงต้องหาสาเหตุกันอยู่ก็คือเกิดจากการที่คานมันรับน้ําหนักของซีเมนต์ไม่ไหวจริงหรือไม่ครับ เจ้าหน้าที่กู้ภัยปอเต็กตึงพร้อมด้วยพนักงานสอบสวนสนมักกะสันและตำรวจพิสูจน์หลักฐานเข้าไปตรวจสอบภายในอาคารโครงการบ้านพักอาศัยที่กำลังก่อสร้างอยู่บนถนนกำแพงเพชรเจเขตห้วยขวางกรุงเทพมหานครครับหลังจากได้รับแจ้งว่ามีอาคารสุดตัวขณะที่กำลังก่อสร้าง <S <S ในที่เกิดเหตุมีแรงงานข้ามชาติ130คนปฏิบัติงานกันอยู่ครับ ในช่วงแรกมีรายงานว่ามีผู้ติดค้างอยู่ใต้ซากอาคารเป็นจำนวนมากทำให้เจ้าหน้าที่หลายหน่วยงานต้องเร่งเข้ามาช่วยเหลือแต่จากการตรวจสอบอย่างละเอียดพบว่ามีผู้บาดเจ็บเล็กน้อย5คนเจ้าหน้าที่ช่วยเหลือนำตัวส่งโรงพยาบาลแล้วครับนายธีรยุทธภูมิพักผู้บันวยการสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกรุงเทพมหานคร ท่านออกมายืนยันนะครับตั้งแต่ช่วงเย็นเมื่อวานนี้ว่าไม่พบสัญญาณชีพติดค้างอยู่ภายใต้ซากอาคารแต่อย่างใดแล้วก็เลยมีคำสั่งให้ยุติการค้นหาไปในทันทีและจากการตรวจสอบรายชื่อของแรงงานก็เพบว่าตอนนี้ครบตามจานวนที่ระบุเอาไว้ครับหลังจากนี้ได้ประสานพวนวยการเขตบางกะปิให้ออกเป็นคำสั่งให้เป็นพื้นที่อันตาราย ก่อนที่จะประเมินการรื้อถอนโครงสร้างที่เสียหายแต่ก็ยังไม่สามารถระบุได้ว่ามีคำสั่งปิดกี่วันอย่างที่ผม,ผมเกริ่นไปนะครับว่าจากการตรวจสอบในเบื้องต้นพบว่าอาคารแห่งนี้มีการขออนุญาตก่อสร้างและโครงสร้างของอาคารก็ถูกต้องตามแบบที่ขออนุญาตเอาไป้กับ ส่วนสาเหตุคาดว่ามันเกิดจากการที่โหลดปูนซีเมนต์ขึ้นไปชั้น5ไม่ถูกต้องตามหลักวิศวกรรมเนื่องจากมีการนำปูนไปไว้ในจุดเดียวทำให้ไม่มีการกระจายน้ำหนักไปยังพื้นที่อื่นๆทำให้โครงสร้างมันไม่สามารถรับน้ำหนักได้ครับนะครับอยู่ในช่วงการเทปูนซึ่งเป็นพื้นเนี่ยพื้นชั้น5นะครับระหว่างเทปูนเนี่ยเข้าใจว่าเมื่อกี้ไ้หารือกับทางวิศวกรเนี่ย ก็บอกวคือวิทยากรเขาไม่ไม่มาอยู่หน้างานวันนี้นะครับแต่เ็าบอกว่ามีความเป็นไปได้แต่เชิงสถานิสฐานก็คือมีการโหลดปูนลงมาจุดเดียวยังไม่มีการกระจายปูนออกไปพอโหลดมาจุดเดียวปุ๊บเนี่ยนะครับปูนมันจะพอไม่กระจายน้ําหนักมันจะอยู่นัาจุดใดจุดหนึ่งซึ่งคานไอตัว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 คารรับน้ำหนักมันรับไม่ไหวก็ก็ถล่มลงมาแค่นั้นเอง ขณะที่พลตารวจโททิติแสงสว่างท่านเป็นผู้บัญชาการตํารวจนครบาลท่านก็บอกว่าตอนนี้เชิญวิศวกรผู้ควบคุมงานเข้าไปสอบปากคำที่สอนอมักกะสันแล้วนะครับพร้อมกับเสนอให้สํานักง,งานเขตบางกะปิมีคําสั่งยุติการก่อสร้างไว้ชั่วคราวก่อนให้ปิดพื้นที่เพื่อรอการตรวจสอบความปลอดภัยด้านโครงสร้างให้เรียบร้อยเสียก่อนครับ